สวัสดีครับเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปแล้วสำหรับคู่รักต่างวัยอย่างจิ๊บวสุแสงสิงแก้วและจีจ้าพระรินลดาเดชอุดมล่าสุดพอมีโอกาสได้เจอทั้งคู่จึงไม่พลาดที่จะสอบถามถึงความคืบหน้าว่าตอนนี้ได้เลิกแต่งงานเหมือนคู่อื่นๆบ้างแล้วหรือยังงานนี้จิ๊บวสุและจีจ้าจ๋าก็ได้เผยให้ฟังว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีมีการวางแผนไว้คร่าวๆบ้างแล้วแต่ติดอยู่ที่หาเลิกดีไม่ลงตัวจึงตัดสินใจว่าจะขอใช้เวลาสอจุดเป็นเกณฑ์จะดีกว่านั่นก็คือสอเสือจุดสะดวกกับสอเสือความสุขซึ่งจะเกิดขึ้นภายในปี2563แน่นอนขอแต่งไปนานแล้วจะได้เลิกแต่งเมื่อไหร่จิ๊บก็มีความคืบหน้าไปด้วยดีนะครับอยู่ในช่วงของการดูสถานที่ดูกันมาหลายปีแล้วก็มีหลายปัจจัยที่พิจารณากันอยู่ต้องให้ลงตัวในเรื่องของตารางการทำงานตารางชีวิตประจำวันทั่วไปด้วยที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงกรานต์ที่เรากลับทิเบตกันมามันก็มีเรื่องของงานที่รับไว้ล่วงหน้าเยอะมากของผมก็มีทั้งละครเวทีก็หลายเดือนมีละครโทรทัศน์ของน้องจ้าจ๋าก็มีงานล่วงหน้าอยู่ตอนแรกเราตั้งใจกันไว้ว่าเป็นช่วงเดือนนี้ก็ไปดูสถานที่ไปจองวันไว้หมดแล้วจิ๊บแล้วสุดท้ายพอตารางเวลามันบีบแน่นเข้ามามากๆทำยังไงสามารถขยับได้อย่างไม่สะดุดจริงๆก็เลยทำให้สุดท้ายเราก็มานั่งคุยกันว่าอย่างนั้น2สอเสือสะดวกกับความสุขแต่มีเลิกอะไรเกิดขึ้นก็ต้องดูจากคนจาก2คนเป็นหลักก่อนว่ามีความสะดวกในเรื่องของเวลาของสถานที่ของการเตรียมตัวต่างๆทำแล้วต้องมีความสุขอย่างไปบีบให้มันอึดอัดก็เลยขยับไปอีกนิดนึงไม่เกินภายในปี2563แต่ในช่วงต้นปีอาจจะยังไม่ทันครับแต่ว่าไม่เกินปีนั้นหรอกครับในส่วนของผู้ใหญ่ก็รับทราบก็ให้เกียรติเรามาตรงนี้